สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมหลังจากคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่แล้วได้พาเพื่อนๆนั้นขับรถบนถนนของเขาใหญ่นะครับทางหลวงหมายเลข2090ครับในคลิปนี้ครับก็จะนำเสนอเกี่ยวกับขับรถอยู่บนถนนเส้นนี้นั้นเจอสัตว์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างไปรับฟังเจ้าหน้าที่แนะนําแหล่งท่องเที่ยวกันก่อนครับอันดับแรกพี่มันมีจุดท่องเที่ยวอะไรบ้างถ้าตรงไปอย่างนี้ก็ขึ้นไปกิจิโรนี่นะครับมันจะมีศูนย์บริการศูนย์การศูนย์อาหารสะพานแขวนพิพิธภัณฑ์สัตว์สตาร์ฟขายของที่ระลึกอยู่ที่ศูนย์บริการครับแล้วขึ้นไปอีก500เมตรจะเป็นอ่างเก็บน้ำสายสอนครับแล้วขับตรงไปเรื่อยๆอีกกิโลนึงก็จะเป็นโป่งทุ่งกวางโป่งทุ่งกวางครับผมแล้วก็ขับตรงไปมันก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์รับประคองฝากล้วยไม้อยู่สุวัฒน์ครับถ้าเราจะไปที่สูงก็เลี้ยวขวา4กิโลเลี้ยวขวาปาจีนกรุงเทพครับถ้าเราจะไปที่สูงก็เดียวดายตอมใจศูนย์ควบคุมในด้านบนครับกลับลงมาลงเส้นทางปาจีนบุรีน้ำตกเหวนรกปาจีนบุรีอันนี้ทะลุปาจีนบุรีได้เลยพี่ครับผม4แยกนเรศวรปาจีนบุรีเข้านครนายกเส้นทางก็ประมาณนี้ตลอดเลยครับพี่ก็เส้นทางมันก็อันนั้นมันจะลงอย่างเดียวเลยครับครับลงอย่างเดียวแล้วทีนี้ก็เป็น2เลนเนาะก็มี2เลนแบบนี้แหละครับครับพี่มันอาจจะแคบหน่อยอีกกี่กิโลถึงปาจีนครับพี่อีกจากนี้ไปเป็นสิทธิ์60โลครับถึง4แยกนเรศวรปาจีนบุรีถ้าถึงด่านเก็บเงินเนินหอม50กิโลขอบคุณครับพี่ครับผมครับไปรับชมถนนกันต่อนะครับเส้นทางนี้นั่นนู่นนะทะลุปาจีนบุรีได้ด้วยนะครับแยกนเรศวรเลยนะครับทางลงใช้ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีกล้องจับความเร็วด้วยนะข้างบนเนี่ยรถคันนี้จอดทำอะไรเลยถ้าเป็นผมก็ไม่กล้าจอดนะคันเดียวๆเนี่ยเพราะว่าดูจากคลิปดูจากอะไรแล้วมีสัตว์ป่าช้างเดินมาเนี่ยหลังจากที่เราขับรถมาได้สักพักครับก็เจอกับสัตว์ฝูงแรกครับนี่คือวานอนนะครับนี่ขึ้นไปบนกระจกรถของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ครับวิ่งมาบางตัวก็กำลังสู้กันอยู่นะครับเพื่อนๆครับถ้าเราเจอมันนะครับอย่าให้อาหารมันนะครับเพราะว่าเวลาให้อาหารแล้วมันจะกินอาหารแล้วมันอาจจะถูกรถชนได้นะครับมันอาจจะกินอาหารอยู่กลางถนนนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเจ้าจ๋อหรือว่าพญาวานอนเนี่ยมันจะขึ้นบนหลังคารถนะครับที่เขาใหญ่นะครับมีจุดให้แวะเยอะมากๆนะครับหากว่าเพื่อนๆจะมาแบบวันเดย์ทริปแนะนำให้มาแต่เช้าเลยนะครับผมมาช่วงบ่ายนี่แวะไม่หมดทุกจุดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีมากางเต็นท์นอนสักคืน2คืนนะครับชมดาวข้างบนนี้คาดว่าดาวคงจะสวยมากๆนะครับผมเองก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้นอนบนเขาใหญ่นะครับขับมาสักพักครับก็จะพบกับพื้นที่ที่เป็นที่ราบโล่งนะครับมีทุ่งหญ้าเขียวๆนะครับกับถนนวิวสวยๆให้มองเช่นนี้ครับเพื่อนๆผมสังเกตดูนะครับบริเวณทุ่งหญ้านั้นบางช่วงจะเป็นทางเดินของสัตว์ป่าครับเพราะว่าทุ่งหญ้านั้นจะราบเรียบเหมือนว่าโดนขย่ำหรือว่าโดนย่ำจากสัตว์ใหญ่นะครับเช่นพวกช้างอะไรประมาณนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่สวยงามมากเดี๋ยวผมจะแวะนะครับบางคนนะครับเขาก็ปูเสื่อนอนครับเพื่อรอเย็นๆรอดูพวกกวางพวกเก้งจะออกมากินหญ้านะครับถ้าโชคดีก็เห็นสัตว์ใหญ่เช่นช้างนะครับและจุดที่เรากำลังจะแวะในจุดนี้นะครับเรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติกม33หนองผักชีครับก็จะมีจุดแวะเรื่อยๆนะครับอย่างจุดนี้เรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติกม33หนองผักชีครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พานักเที่ยวเดินไปนะครับตามเส้นทางนี้กลางคืนนี้จะมีสัตว์เดินมาเต็มเลยนะฮะเพราะว่าดูจากรอยมาแล้วนะครับถนนตรงนี้นะครับเมื่อมีรถวิ่งมาก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับรถวิ่งมาแล้วก็โค้งสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ
เหมาะสำหรับคนที่ชอบมองถนนเช่นผมนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่นะครับและนี่คือจุดดูสัตว์หนองผักชีนะครับกิโลเมตรที่33ถนนจุดนี้สวยครับมีทุ่งหญ้ามีโค้งนะครับถ้าเกิดเดือนเมษาต้นนี้จะออกดอกสีแดงยิ่งสวยไปใหญ่นะครับแล้วก็ตรงลานหญ้านะครับเราจะเห็นมีรอยสัตว์เดินนะครับเป็นรอยช้างรอยอะไรที่หญ้ามันลาบๆไปนะครับก็จุดนี้กลางคืนก็จะเป็นจุดส่องสัตว์น่าตื่นเต้นนะครับถ้าเรามาตอนกลางคืนแต่ตอนนี้ผมมาตอนกลางวันครับเวลาน้อยด้วยนี่ก็ทุ่งหญ้านะครับลานกลางเต็นท์ผากล้วยไม้7กิโลเมตรครับลานกลางเต็นท์ลำตะคองจากกม33นะครับเส้นทางศึกษาทิวทัศน์หนองผักชีครับจุดต่อมาที่แนะนำเพื่อนๆแวะก็คืออ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับบรรยากาศดีมากๆครับช่วงเย็นๆนี่จุดถ่ายรูปเยอะนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวถ่ายรูปเลือกมุมเลยนะครับมีหลายมุมเลยบรรยากาศสวยงามครับท่านมาเที่ยวทุ่งหญ้าสวนนาเขาใหญ่ข้างๆเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าคล้ายสนามกอล์ฟที่ดูแล้วเหมือนจะร้อนนะครับแต่อากาศไม่ร้อนนะอากาศนี่เย็นสบายเลยช่วงเวลา 17:00 นครับช่วงนี้ก็นี่ก็นักศึกษานะครับที่จบการศึกษาก็มาถ่ายรูปรับปริญญากันนะครับมีถ่ายรูปพรีเวดดิ้งด้วยจากอ่างเก็บน้ำสายสอนครับจะนำเพื่อนๆไปที่น้ำตกเหวสวัสด์นะครับน้ำตกเหวสวัสด์จะพาเพื่อนๆนั้นไปชมสายรุ้งนะครับสายรุ้งอย่างไรต้องติดตามรับชมต่อไปนะครับอย่าเพิ่งออกจากคลิปนี้นะครับเพราะว่ายังมีที่เด็ดให้ชมอีก2จุดด้วยกันครับเพื่อนๆไปเลยครับน้ำตกเหวสวัสด์สถานีต่อไปครับกำเนิดของน้ำตกนั้นเกิดจากห้วยลำตะคองไหลลงผ่านหน้าผาสูง25เมตรครับและมีแอ่งน้ำทางด้านล่างเหมาะแก่การพักผ่อนและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับช่วงฤดูฝนก็คือมิถุนาตั้งถึงตุลานั้นจะมีน้ำมากและกระแสน้ำแรงนะครับอาจมีน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันด้วยน้ำตกเหวสวัสด์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับเมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เขาใหญ่จะต้องแวะมาเช็คอินแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับวันนี้จะให้ดูพอหอมปากหอมคอก่อนนะครับแล้วจะมีคลิปเต็มในการมาเที่ยวน้ำตกเหวสวัสด์ให้ดูอีกครั้งนะครับว่าเดินทางจากลานจอดรถนั้นใช้ระยะเวลาเดินไกลหรือไม่นะครับทางเดินสะดวกหรือเปล่ามีให้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับจากนั้นครับจุดเช็คอินต่อไปครับจะพาเพื่อนๆไปเช็คอินไปดูสัตว์ครับชนิดที่ดูแบบใกล้ๆกันเลยนะครับไปกันครับไปดูครับไปตอนนี้ผมอยู่ใกล้มันมากๆเลยนะครับไอ้ซัมบูหรือว่ากวางศรีลังกามันกำลังเลาะเล็มหญ้าอย่างอร่อยแล้วก็เพลิดเพลินกับแสงแดดที่อ่อนๆในยามเย็นนะครับมันไม่ได้ให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปมันอยู่มันก็กินของมันนะครับคล้ายๆว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้านั้นอร่อยเกินที่จะอดใจไหวให้กับสนใจกับสิ่งอื่นนะครับ
สำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นกดติดตามไว้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วก็ไปรับชมความงามของเขาใหญ่ในมุมไหนนั้นพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ